เมื่อเราจะขอต่ออัลลอฮ์ต้องเป็นการขอที่มีความหวังต่ออัลลอฮ์ตะอาลามาดะอูตะนีวะรอญอตะนีกอฟัรตูละกะอะลามากานะมินกะวะลาอุบาลีฉันจะตอบแทนฉันจะให้ในสิ่งที่เจ้าขอกอฟัรตูละกะแปลว่าเมื่อเจ้าวิงวอนขอต่อฉันฉันจะอภัยโทษให้กับเจ้าไม่ว่าความผิดของเจ้าจะมีมากมายแค่ไหนวะลาอุบาลีฮะดีษบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาบอกผ่านนบีมูฮัมมัดว่าฉันไม่เคยสนใจฉันจะไม่สนใจเลยว่ามันจะใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าเจ้าหวังและขอต่อฉันฉันจะอภัยโทษให้ยับนะอาดัมเราบะลากะซุนูบุกะอานานัสซะมาหากแม้นว่าความผิดของเจ้ามีสูงเต็มฟ้าซุมมากอฟัรตะนีกอฟัรตูละกะอะลามากานะมินกะวะลาอุบาลีความผิดของเจ้าจะเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินแค่ไหนก็ตามแล้วขออภัยโทษจากฉันฉันจะอภัยโทษให้กับเจ้าทั้งหมดเลยอัลลอฮฺอักบัรแล้วอะตัยตะนีบิกราบิลอัรดิคอตายาซุมมาลากีตะนีลาตุชริกุบีชัยอันละอะตัยตุกะบิกราบิฮามักฟิรตันในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกว่าเราอะตัยตะนีบิกรอบิฮาบิกรอบิลอัรดิคอตายาในวันอาคิเราะห์เนี่ยเจ้ามาหาฉันในสภาพที่มีความผิดเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าไม่มีคือลาตุชริกุบีชัยอันแต่เจ้ามาในสภาพที่ไม่ตั้งภาคีต่อฉันความผิดอื่นน่ะมีเต็มเลยบิกรอบิลอัรดกุรอบินแปลว่ากอรมันเหมือนเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีติดตัวไปเลยคือชีริกต่อมาอัลลอฮ์บอกไงครับละอะตัยตุกะบิกราบิฮามักฟิรตันฉันก็จะไปพบเจ้าในสภาพที่การอภัยเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินเช่นเดียวกันแปลว่าคนคนนั้นมีสิทธิ์ได้ขึ้นสวรรค์โดยไม่ถูกอะไรครับลงโทษเลยหากเขามีความผิดอื่นแต่ไม่มีชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันไปสอดคล้องกับอัลกุรอานอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชริกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชริกะบิฮิแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะไม่อภัยโทษในสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีต่อพระองค์วะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแต่อัลลอฮ์จะอภัยโทษในไหนในสิ่งที่เป็นความผิดที่อื่นจากนั้นฉะนั้น3อย่างเราขอและเราหวังอินชาอัลลอฮ์ด้วยความแต่ด้วยความจริงใจที่เรามีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบรับความผิดเราจะมากมายแค่ไหนหากเราขออภัยโทษอัลลอฮ์จะตอบรับอภัยโทษเราจะมีความผิดแค่ไหนติดตัวไปสู่วันกิยามะห์แต่เราไม่มีภาคีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับพระเมตตาและความโปรดปรานของอัลลอฮ์เรามีสิทธิ์ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เมตตาเราในฐานะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่สำคัญอย่าตั้งภาคีต่อพระองค์เพราะภาคีต่ออัลลอฮ์มันจะทำลายความดีทั้งหมดไม่ว่าความดีนั้นจะมากแค่ไหนนิดเดียวฮะชีริกต่ออัลลอฮ์เตาฮีดต่อพระองค์ให้หลักไว้ง่ายๆความดีมันเป็นทวีคูณใช่ไหมผมให้หลักทางคณิตศาสตร์ท่านจะได้เข้าใจเพราะเห็นมีนักศึกษาเยอะหลักอะกีดะห์หลักเตาฮีดเปรียบเสมือนตัวตั้งความดีอื่นๆเป็นตัวคูณถ้าตัวตั้งของท่านเป็นศูนย์เอาจำนวนเท่าไหร่ก็ตามมาคูณมันจะได้เท่าไหร่มันจะได้ศูนย์ตัวตั้งตัวนี้คือเตาฮีดคือหลักศรัทธาคืออะกีดะห์ที่ถูกถ้าตัวตั้งของท่านมีมากเท่าไหร่ตัวคูณที่มาคูณมันจะยิ่งเป็นทวีคูณแต่ถ้าตัวตั้งเป็นศูนย์ให้ท่านทำอามานอิบาดะห์อื่นใดให้มันมากแค่ไหนก็ตามแต่แล้วตัวตั้งท่านเป็นศูนย์เอามาคูณมันจะเป็นศูนย์นะอัลลอฮ์ไม่มีราคาเลยนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดเอาไว้